ึ่งข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิโนสไตล์ประจำวันที่26ธันวาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงวันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้กระหึ่มอาเซียนคว้าอเล็กซานโดปาโต้มาคุมทัพโดยการที่ทางสื่อดังมาเลเซียรายงานมาว่ายะโฮดารุนทักซิมนะฮะทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกยื่นข้อเสนอ 1.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณราวเดือนละประมาณ 4.5 ล้านบาทเพื่อจะคว้าตัวอเล็กซานโดปาโต้แข้งดีกรีกองหน้าทีมชาติบราซิลมาล่าตะข่ายแทนทีโก้ลุยซันโตโดยในรายงานของทาง Wildcat FC ระบุเลยว่าตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมเจ้าของสโมสรยะโฮดารุนทักซิมเดินหน้าอย่างหนักนะฮะในการเจรจาจะคว้าตัวอเล็กซานโดปาโต้เข้าสู่ทีมให้จงได้เพื่อที่จะเข้ามายืนเป็นจอมทัพแทนที่เดียโก้ลุยซันโตที่เขาคนนั้นย้ายไปร่วมทีมวิชีปทุมในศึกไทยลีกนั่นเองครับซึ่งทางสื่อมาเลเซียมองว่ามีโอกาสไม่น้อยนะฮะที่ยังยะโฮนั้นจะได้ดาวเตะทีมชาติบราซิลรายนี้มาร่วมทีมและเขาคนนี้ก็กำลังหมดสัญญากับทางเซาเปาโลทีมดังจากลีกสุดๆของบราซิลนั่นเองครับสำหรับทางอเล็กซานโดปาโต้คนนี้ดาวยิงดีกรีทีมชาติบราซิลผ่านการค้าแข่งเป็นตัวหลักให้กับทางสโมสรเอซิมิลานทีมดังในศึกเกาโชสลาตารีเชลซีทีมดังในศึกฟุตบอลอังกฤษและก็ล่าสุดกับทางเซาเปาโลนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเอามาแทนที่เดียโก้ลุยซันโตก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะมีทีเด็ดอะไรไหมเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับไร้ชนะทิพย์ทำมิชาตกฮวบในปีนี้สื่อยุ่นชี้ชัดเลยโดยมุราคามิของทาง 4JN นะฮะสื่อญี่ปุ่นออกมาวิเคราะห์ผลงานการทำทีมของมิชาวิเฮโรเปโตวิชขุนซื้อชาวเซอร์เบียของสโมสรฟุตบอลคอนเซเลสซัปโปโรหลังจากจบฤดูกาล2020มาว่ามีสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงหลังจากการคุมทีมไปที่3ของขุนซื้อชาวเซอร์เบียรายนี้แห่งนกขแมวเมืองเหนือเริ่มมีผลงานต่ำลงเรื่อยๆนะฮะจากการจัดอันดับในตารางคะแนนเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลโดยปี2018พาทีมจบด้วยอันดับที่4ปี2019จบด้วยอันดับที่10และก็ปี2020จบด้วยอันดับที่12ในศึกฟุตบอลเล็กสุดของญี่ปุ่นอย่างเจลิก1นั่นเองนอกจากนั้นยังแจกแจงในเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะของทางโครงสร้างของทีมที่เกี่ยวข้องกับผลงานออกมาน่าสนใจหลายจุดไม่ว่าจะเป็นการหาตัวแทนนักเตะที่ย้ายออกไปอย่างโมซาชิสุซูกิที่โยกไปเล่นในเบลเยียมกับสโมสรเบียร์ช็อตรวมไปถึงโอซงยุนผู้สาวประตูที่โยกกลับไปเกาหลีใต้ยังไม่มีผู้เล่นที่ตอบโจทย์ใน2ตำแหน่งนี้ซึ่งก็มีผลกระทบต่อผลงานและก็ภาพรวมโดยตรงนะฮะอีกทั้งเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในเกมรุกในปี2020นั้นลดลงอย่างน่าใจหายทำให้แต้มลดลงไปมากกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งจิ๊กซอที่มีผลต่อเกมของทางมิชาก็คือชนาธิปสงกสินนักเตะไทยที่มีอาการบาดเจ็บทั้งเกือบทั้งฤดูกาลนะฮะโดยจุดเด่นคือนักเตะรายนี้ครองบอลได้ดีมักเรียกฟาวจากคู่แข่งได้เสมอในพื้นที่สุดท้ายทำให้สร้างโอกาสการได้ประตูให้กับทีมมากยิ่งขึ้นโดยอีกรายที่เจ็บและมีผลกับทีมก็คือเรลสเกชินโดทำให้สมดุลทีมขาดหายไปแต่การพัฒนาสไตล์การเล่นของทางวิชานั้นก็น่าชื่นชมในเรื่องของความดุดันในเกมรุกเพียงแต่ว่าฟุตบอลของเขาเนี่ยขึ้นด้านกลับขวามากจนเกินไปจนขาดสมดุลในเกมซึ่งปี2020อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีแต่ว่าซัปโปโรนั้นก็มีหลายเรื่องให้พูดถึงนั่นคือการเอาชนะคาวาสึกิฟอนโทเล่เทมแชมป์ในบ้านรวมไปถึงการเอาชนะคาชิมะแอดเลอร์ได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2001ขณะเดียวกันการแยกทางของผู้เล่นเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนะฮะและผู้เล่นที่รีไทร์ทั้งเรลสเกตชินโดโยกไปเซเลโซซาก้าฮิวโก้หมดสัญญาเรียวตะฮายาสกะและก็นาโอกิอิชิกาวะได้ประกาศแขวนซัดไปทำให้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาว่าทีมจะหาตัวตายตัวแทนแบบไหนเพราะมองจากคุณภาพผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นั้นยังไม่ดีสักเท่าไหร่นักสิ่งสำคัญก็คือต้องติดตามมาว่าผู้เล่นแบบไหนโดยเฉพาะกองหน้าที่ทางคอนเซเลสโปโรนั้นจะเสริมทัพเข้ามาในฤดูกาล2021นี้นะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ไร้ชนะทิพย์หรือทำให้มิชาคนนี้ผลงานตกหัวภาพเลยนะฮะในปีนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในปีหน้านั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อไปและตำแหน่งไหนที่ชนะทิพย์จะสามารถช่วยทีมกลับมาฟื้นคืนความยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะบทพิสูจน์สุดท้ายของแมว9ชีวิตลีซอธีรเทพวิโนไทยในรังมังกรโลกเงินโดยงานนี้ผมทันทีที่เห็นรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยกองหน้าข้ามไม่ตายนะฮะสลัดคาบฉลามชนชลบุรี FC ไปสวมเครื่องแบบของมังกรโล่เงินโปรลิสเทโล FC
ซึ่งท่อนฮุกเพลง14อีกครั้งก็ดังขึ้นมาอีกครั้งจากเด็กดุมวัย19กรัตที่สัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพฉบับแรกนะฮะกับทีม BC เทโรศาสนะในตอนนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวบนเส้นทางลูกหนังมาอย่างโชคโชนทั้งในไทยและก็ต่างประเทศได้กลับสู่บ้านอันอบอุ่นอีกครั้งในวัย35ปีพร้อมกับเสื้อเบอร์14อันคุ้นเคยนั่นเองโดยซึ่งก่อนจะมาซบตักโปลิสเทโร FC ทางชลบุรี FC นั้นเปิดไฟเขียวให้ลีซอนั้นย้ายไปอยุธยายูไนเต็ดนะฮะทีมในศึก M150 Championshipเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงโชว์เพลงแข่งอย่างต่อเนื่องตามที่หัวหอกจอมเสยผมต้องการประกอบกับทางชลบุรี FC เองก็พยายามผลักดันนักเตะอายุน้อยขึ้นมาเป็นแกนหลักในอนาคตและก็พยายามปล่อยนักเตะอายุเกิน30ปีออกจากทีมไปเพื่อลดภาระเงินเดือนหลายแสนที่ทางสโมสรนั้นแบกรับอยู่นั่นเองดังนั้นการเลือกสวมConverse เดินคนละทางทำให้ทางวินวินทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่สุดท้ายนะผมดิวข้างต้นดันล่มไปซะก่อนแล้วก็เป็นทางโปลิสเทโร FC นะฮะที่กำลังประสบปัญหาแนวรุกเนื่องจากอาทิตย์บุญจินดาหัวหอกตัวหลักยังอยู่ในระหว่างการเรียกความฟิตและก็มอมมาดูซูโมเร่หัวหอกทีมชาติมาเลเซียเตรียมโบกมืออำลาทีมไปในเล็กที่2นี้กระชากอดีตดาวยิงฉายาเจ้าหุกชายมังกรไฟเข้ามาร่วมทีมทันทีโดยสภาพร่างกายของลีซอนั้นแม้ยังฟิตปังนะฮะแต่ก็สามารถลงเล่น90นาทีได้แบบสบายๆแถมประสบการณ์เต็มกระเป๋าแต่สภาพทีมของมังกรโล่เงินณเวลานี้ต้องการคนที่จะมายิงประตูและก็ยกระดับทีมเพื่อไม่ให้ทีมต้องหนีตกชั้นในเลกที่2นี้ดังนั้นลีซอต้องตอบแทนมังกรโล่เงินอย่างสะสมนะฮะด้วยการยิงประตูทำแอสซิสต์และก็ยกระดับทีมให้จงได้ตามเป้าหมายของตนเพื่อไม่ให้ดีลนี้เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนั่นเองที่สำคัญการย้ายมาในถิ่นบุญญาจินดาในครั้งนี้ยังเป็นการพิสูจน์ได้ว่าเขาเนี่ยยังมีดีพอที่จะโลดแล่นในลีกสุดๆกันต่อไปในปีหน้านั่นเองแต่ถ้าตรงกันข้ามนะฮะคงจะเป็นเรื่องยากที่จะมีทีมในลีกสุดๆคว้าตัวรีซอคนนี้ไปร่วมสังกัดหลังหมดสัญญายืมตัวกับมังกรโล่เงินยิ่งสถานการณ์โควิด-19จะกลับมาระบาดกันอีกครั้งคงทำให้หลายทีมเลือกที่จะรัดเข็มขัดนะฮะไม่จ่ายเงินเดือนในเรทที่สูงจ้างนักเตะอีกครั้งอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่สองเท้าและก็สองมันสมองของทางลีซอนะฮะว่าจะขีดเขียนอนาคตลูกหนังของตนเองอย่างไรดีเพราะเขาเองก็ถอยไม่เป็นเดินหน้าใส่เต็มที่ที่มีอยู่เหมือนกับคำว่าทางลัดไม่มีแต่ทางลุยจัดให้อย่างแน่นอนเป็นว่างานนี้อนาคตของทางลีซอธีรเทพวิโนไทยคนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาก็แล้วกันนะครับผมว่าจะสามารถทาทางโปลิสเทโร FC นั้นหนีตกชั้นในเลทที่สองนี้ได้ไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับหนองบัวลั่นไม่อ่อนข้อให้ใครขอคว้าแชมป์ปลายภายในปีนี้โดยนักช่วยสมชายช่วยบุญชุมหนองบัวพิษ FC ประกาศต่อไปนี้จะไม่ต่อให้ใครอีกแล้วเดินหน้าล่าแชมป์ไทยลีกเล็ก2แบบปลายภายให้จงได้โดยกันทางพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FC นะครับผมภายใต้การคุมทัพของนักช่วยสมชายช่วยบุญชุมขุนศึกใหญ่ที่พาทีมกวาดถึง13คะแนนจากทั้งหมด17เกมในเล็กแรกนำหน้าเบอร์2อย่างเชียงรายยูไนเต็ดอยู่ถึง10แต้มกันเลยทีเดียวล่าสุดนะช่วยนั้นก็ได้ออกมาพูดแบบว่าเราคือแชมป์เล็กแรกนะที่ยังรักษาสถิติไร้พ่ายไว้ได้ซึ่งนับจากเกมสุดสัปดาห์นี้ที่ต้องเปิดบ้านรับมือแกรนด์อนามันประนองยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้เราจะไม่ต่อให้ใครอีกแล้วเราจะเดินหน้าทำเป้าหมายด้วยการลุ้นเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายเพื่อเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2020นี้ให้จงได้พร้อมกันนั้นทางขุนศึกหนองบัวพิษ FC ยังเผยอีกว่าเรายังไม่ชะล่าใจเรื่องตัวผู้เล่นและก็ผมนั้นต้องการจะเสริมผู้เล่นหน้าใหม่บางรายนะฮะให้แข็งแกร่งเราทำงานอย่างละเอียดและจะไม่ประมาทคู่แข่งทั้ง17เกมที่ต้องเจอกันในเลกที่2นี้กันด้วยโดยหลังปีใหม่จะมีการเฟ้นหาผู้เล่นหน้าใหม่ที่เป็นนักเตะไทยอีก 1-2 รายนั่นเองเอาเป็นว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับกันนะฮะว่าทางหนองบัวพิษ FC นั้นจะสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกเลข2นี้ได้ไหมและจะสามารถขึ้นมาอยู่ที่ไทยลีก1ได้ไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่26ธันวาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ